วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้รายการ Daily Show ดำเนินรายการภายใต้มาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัดถอดหน้ากากเฉพาะอยู่หน้าฉากเท่านั้นเดลี่โชว์วันนี้พอยต์ชลวิทย์ออลี่ตติยาจากบอดี้การ์ดหมอลำสวยแปลกอร่อยดีต่อสุขภาพอุ้มพาเมาเรื่องฟ้าผ่ากลางใจนักแสดงทั้งหมดนี้น่ะเดลี่โชว์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดลี่โชว์นะฮะเช้าๆแบบนี้เราชวนคุณผู้ชมมาทานขนมกันดีกว่าวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอพี่ชมพู่วันนี้เราเน้นเป็นของหวานรู้ว่าพี่เกลือชอบของหวานวันนี้ไม่ได้มาร้านเดียวนะพามาถึง2ร้านด้วยกันอ๋อเหรอเป็นร้านที่มีกิมมิคเก๋ๆมากร้านแรกนี่พี่เกลือจ๋าเด็ดมากเลยเป็นร้านพุดดิ้งนมขิงพุดดิ้งนมขิงวิธีกินไม่ธรรมดานะทำไมฮะเวลาจะกินเนี่ยนะต้องปีนไปบนหลังคาแล้วก็ตีลังกาลงมากินลาละบ้าเหรอสงสัยกระดูกไขข้อไม่ดีมันต้องใช้เวลาเซตเวลาจะกินเนี่ยเราจะต้องเทน้ำขิงลงไปได้เทตัวพุดดิ้งลงไปแล้วจะต้องเวลาเซตเนี่ย5นาทีคือเรียกได้ว่าเป็นพุดดิ้งที่จะมาแข็งต่อหน้าเราเลยพุดดิ้งที่ต้องมาแข็งต่อหน้าคนกินเท่านั้นเขามีนาฬิกาทายไว้ด้วยคุณผู้ชมใช่ค่ะว่าเขาจับเวลาด้วยว่ามันจะแข็งแล้ววันนี้เรามีพนักงานที่ร้านมาทำให้ดูด้วยนะฮะว่าพุดดิ้งนี่มันแข็งต่อหน้าเรามันเป็นอย่างไรเรียนเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะอีลาเซ่เพื่อเซ่เทใส่หน้าพิธีกรได้ไหมใจเย็นๆครับค่อยๆคุยกันอ๋อเขาก็จะเทลงไปอย่างนี้ในนี้ที่เทใส่เข้าไปคืออะไรคะเป็นนมค่ะในการนี่คือนมร้อนนมร้อนร้อนมากๆโอ้แล้วมีกลิ่นขิงขึ้นมาเลยนะใช่เพราะเหมือนในถ้วยเขามีขิงเข้มข้นอยู่ก้นถ้วยใช่ไหมคะแล้วก็จะเริ่มจับเวลาเลยใช่นะฮะก็คือนาฬิกาทรายหมดก็กินได้ทานได้กินนาฬิกาทรายได้ไหมเออทรายจะแตกขอบคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณนะคะแล้วเซอร์เซอร์นี่นอกจากพุดดิ้งนี้แล้วนะเขายังมีขนมอื่นมาแนะนำให้เราด้วยมีอะไรบ้างใช่ร้านมีเด็ดหลายอย่างเลยค่ะอันนี้เป็นนมสดงาดำค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยแปะกล้วยอุ้ยอันนี้นะคะคือเต้าหวยนมสดมันม่วงค่ะอันนี้เป็นเต้าหวยท็อปปิ้งด้วยแปะกล้วยแล้วก็เป็นน้ำเชื่อมขิงน้ำเชื่อมขิงเนาะอันนี้นมสดฟักทองพี่ผู้อยากลองชิมอะไรผมอยากชิมมันม่วงอันนี้ไม่ได้บอกให้หนูชิมอะไรแล้วพี่เลือกแล้วใช่ก็ไม่น่าบอกให้หนูเลือกก็บอกแล้วกันว่าพี่เลือกอันนี้แล้วก็หมดเรื่องขอชิมหน่อยนมสดมันม่วงเหรอโอ๊ยแต่นมสดเขามีความหยุ่นๆน่ะมันก็เหมือนเป็นพุดดิ้งแล้วเนาะเหมือนอารมณ์พุดดิ้งแล้วแหละกลิ่นงาหอมมากไม่มันเหมือนเต้าหวยนี่เหมือนไม่เหมือนนมสดแล้วรสชาติของมันก็คือเหมือนเต้าหู้ในเต้าหวยเลยอ่ะใช่แล้วก็ความมันม่วงนี่มีความมันมากกว่าหวานใช่เป็นขนมหวานที่ผู้หญิงที่รักสุขภาพน่าจะชอบหรือผู้ชายที่รักสุขภาพนะเพราะว่าไม่หวานมากแต่มีความหวานกำลังดีเฮ้ยมีอย่างอื่นอีกเอาอะไรผมอันนี้ไม่น่าให้หนูเลือกว่าจะเอาอะไรที่บอกว่าพี่กินอันนี้เจอขิงเยอะๆไม่ค่อยได้ไงฟักทองมันมีความแบบหวานมากมิลเฟรชมิลพัมกินโอ้มีการศึกษาเราอ่ะการศึกษาหือต้องอร่อยมากโอ้ยซุปฟักทองหวานมากอร่อยมากฮะไม่หวานมากอ่ะคือกำลังดีเลยจริงๆแล้วความเป็นขิงของเขาถึงชื่อร้านนี่ไงจิงเจอร์โบจิงเจอร์โบส่วนใหญ่จะเน้นขิงๆนะเน้นความเป็นขิงนะคะแต่ว่าระหว่างที่เราชิมกันนาฬิกาทรายก็ยังเดินทางต่อไปเราไปที่อีกร้านนึงดีกว่ามีหนึ่งร้านค่ะจะมาแนะนำเป็นขนมญี่ปุ่นน่ารักชื่อว่านามะกะชินามะกะชิเนี่ยภาษาญี่ปุ่นแปลว่าขนมสดมันก็จะเป็นแป้งที่ห่อไส้กินนี่แหละแต่ว่าแต่ละร้านเขาทำหน้าตาไม่เหมือนกันแต่ร้านเนี้ยทำเป็นแบบน่ารักเป็นรูปตุ๊กตาต่างๆมีสี่ไส้นะมีถั่วแดงถั่วเหลืองถั่วเขียวแล้วก็ช็อกโกแลตอุ้ยแล้วไส้ไหนมันคือไส้อะไรอ่ะไม่รู้ดิน่าจะสิต้องมาเดากันอ่ะพี่พูดชิมไส้ไหนเลือกเลยเราจากกินอะไรเราหยิบเอาสีเขียวอ่ะเดี๋ยวเอาสีขาวน่ารักอ่ะมันคล้ายๆขนมอะไรนะที่มันใส่ไส้เนี่ยสตรอเบอรี่อ่ะไดฟูกุแต่แป้งมันจะไม่เหมือนไดฟูกุ 100% อันนี้มันไส้อะไรอ่ะไส้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเออสีเขียวเหมือนกันโคเขียวเอาตัวเขียวอ่ะมันมีหอมอะไรสักอย่างเหมือนแบบอะไรนะเอาข้าวควันเทียนข้าวควันเทียนมามันหอมควันเทียนเฮ้ยอร่อยอ่ะเป็นเค้กวันเกิดก็ยังได้นะเป็นหน้าเด็กๆเนี่ยชอบเนาะใ
ร้านนี้ไม่ได้มีหน้าร้านนะคุณผู้ชมค่ะต้องสั่งออนไลน์นะคะและที่สำคัญต้องสั่งล่วงหน้า 1-3 วันสั่งที่ไหนครับสั่งทาง Facebook นานาสวีตี้นะคะหรือว่าโทร0629264515ค่ะนี่คือนานาสวีตี้นะกลับมาที่จินเจอร์โบฮะจินเจอร์โบของเรานี่แข็งต่อหน้านะฮะมาแล้วหนูนับ1-3แล้วพี่เปิดช้อนวางเอาช้อนวางแล้วมันจะไม่ยุบลงไป1-2-3นี่เฮ้ยเฮ้ยมันกลายเป็นเซ็ตตัวเฉยเลยอ่ะเฮ้ยเป็นนมร้อนเฉยๆทำไมมันเซ็ตตัวได้นะนั่นน่ะสิหนูว่าข้างในมันคงมีแบบส่วนผสมอะไรที่เขาผสมไว้อยู่แล้วอ่ะขอลองชิมแล้วก็มีท็อปปิ้งให้กินด้วยนะมีเฉากล้วยนะคะมีตัวเม็ดบัวแล้วก็ถั่วเขียวโชคดีมากของผมเป็นแปะกล้วยนะฮะเออว่ะเขาให้มาไม่เหมือนกันโอ้ยอันนี้เป็นถั่วแดงอันนี้ท็อปปิ้งดูแพงกว่าฉันน่ะอันนี้เป็นแบบว่าลูกเดือยถั่วแดงแล้วก็แปะกล้วยเอาไหมเอาแปะกล้วยไหมไม่เอาชอบไหมชอบกินไหมชอบกินถั่วเขียวว่าเดี๋ยวพอกินเข้าไปมันกลายไปเป็นถั่วงอกในท้องอยู่แล้วนะเด็กๆเรางงปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกปลูกหอมแดงได้ต้นหอมอะไรวะเนี่ยงงทำไมอะงงกันเวลาเด็กๆอะเอาใส่กระป๋องนมมาเปิดกระป๋องนมแล้วให้ปลูกอยู่บ้านลูกไม่เล่นด้วยเหรอเหมือนเก็บกดเหมือนเก็บกดลูกหัวของหน่อยไม่อยู่บ้านอ่ะอยู่บ้านลูกเล่นแต่ไดโนเสาร์ว่าแต่ไม่ทำอะไรให้คุยอะไรกับพวกลูกเดือนหน่อยลูกเดือนเป็นไงหนูชอบขิงหนูเลยชอบมากคนสายชอบขิงนะมันหอมแต่ว่าอันเนี้ยผมกินได้นะเพราะว่าพอมันมีความนมอ่ะนมผสมมันเลยละมุนขึ้นมาหน่อย uh-huh. นะเป็นน้ำขิงเลยเราอาจจะแบบรู้สึกว่ามันแรงนะ uh-huh. แต่ว่าสำหรับขายสายที่ชอบขิงนะผมว่าอร่อยเลยอันเนี้ยอร่อยเลยเพราะว่าความเหมือนว่าความเผ็ดมันออกจมูกเลยแต่มันไม่ได้เผ็ดร้อนขนาดนั้นนะแต่ว่าความหอมความเผ็ดอยากให้ลองลูกเดือยโคตรอร่อยเลยลูกเดือยอร่อยมากลูกเดือยเขาดีมากอ่ะไม่รู้เขาเอาอย่างไรมันความหนึบของลูกเดือยเขาอ่ะมันแบบดีมากเลยลูกเดือยดีดีไหมดีดีมันมีความหนึบแล้วมันมีความแบบนุ่มนวลเนี่ยบอกไม่ถูกเลยฮะแต่ว่ามันอร่อยมากราคาเท่าไหร่รู้ไหมถาดทั้งถาดนี้185บาทเท่านั้นเองน่ารักคุ้มเขาเรียกว่าร้านจิงเจอร์โบนะคะก็มีอาหารหวานหลายๆอย่างเลยเดียวก็ไปสั่งกันได้นะคะอยู่ที่ถนนบรรทัดทองนะคะระหว่างซอยจุฬา12และ14ค่ะเขาเปิดเป็นรอบนะเขาเปิด2รอบด้วยกันรอบเที่ยงถึงบ่ายสองหนึ่งรอบรอบที่2นะคะ4:30ถึง4:30อร่อยเป็นสองรอบอร่อยมากจริงๆอีกหนึ่งร้านนามากาชินะคะจากร้านนานาสวิตตี้จ้าฉะนั้นสายขนมหวานห้ามพลาดเลยนะจ๊ะวันนี้เรามีพระเอกขอควงคู่มากับนางร้ายจากละครเรื่องบอดี้การ์ดหมอลำน้องพลอยและน้องอ๋อลี่นั่นเองนะฮะซึ่งในละครเนี่ยดาด้าเนี่ยพยายามยั่วแบบผู้กองเทพไทยมากเลยนะแล้วพระเอกก็แบบไม่สนเนี่ยค่ะแต่ในชีวิตจริงฮะได้เขาพลอยตามติดอ๋อลี่ตลอดเลยยังไงกันยังไงเนี่ยหรือว่าพระเอกเขาจะคิดกับนางร้ายนะอุ๊ยตายแล้วเห็นกันหลายคู่แล้วนะเอ้าต้องมาพูดคุยกับเขาฮะน้องพลอยจรวิทย์และน้องอ๋อลี่ตติยาพี่ผมแต่งตัวมาดีนะพี่วันนี้ทำไมไม่เปิดทีนี้อ่ะเออก็นี่ไงมาเป็นหมอลำเลยอ่ะบริการหมอลำเลยอ๋อโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าจริงๆชีวิตจริงคุณเนี่ยตามติดอ๋อลี่มากซึ่งในละครเนี่ยเรียกได้ว่าดาด้าเนี่ยพยายามยั่วนะแล้วก็ไม่เป็นผลสำเร็จเลยใช่แต่ในชีวิตจริงของคุณเนี่ยตามติดเขาตลอดเลยจริงหรือเปล่าพลอยจริงครับอุ้ยทำไมต้องมองตาอ๋อลี่ก่อนด้วยอ่ะเวลาถ้าผมรู้สึกว่าผมไม่ปลอดภัยเนี่ยผมจะมองหาเขาอยู่เสมอทำไมเขาเป็นตำรวจเลยเขาเป็นอะไรออลี่ทำไมพลอยต้องตามติดออลี่ฮะหนูสวยค่ะนะแล้วกันนอกจากเราสวยแล้วมีอะไรอีกที่ทำให้เขาต้องตามติดเราหนูแซ่บค่ะนอกจากสวยและแซ่บเอาอีกมีอะไรอีกลูกหนูรอเล่นเขาตามหนูเพราะว่าหนูพูดภาษาอีสานเก่งค่ะแล้วเป็นได้หนูเว้าเก่งเว้าเก่งแฮงค่ะเขาเว้าเก่งป่ะเขาเว้าเก่งเหมือนกันแต่ว่าอย่างอื่นพูดอย่างอื่นพูดอย่างอื่นพูดแบบในละครเนี่ยเก่งใช่คือหนูพูดสายอีสานเก่งเขาเลยมาตามติดหนูเขาก็เลยแบบอยากจะถามเราแต่เวลาถามเขาไม่ถามเหมือนคนปกตินะคะยังไงฮะเขาจะแบบ
สมมติหนูนั่งอยู่ตรงนี้เขานั่งอยู่นี้เขาจะพูดของเขาไปลอยๆหนูก็ไม่ได้สนใจแล้วอยู่นี้เขาก็พูดว่าใช่ไหมแล้วหนูก็อะไรหนูก็งงว่ามันคืออะไรใช่ไหมอะไรใช่ไหมอะไรอ๋อเขาถามเราว่าสำเนียงที่เขาพูดอ่ะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เริ่มต้นไปอ๋อรีบปรึกษาหน่อยสิว่าไม่เลยเขาจะพูดของเขาเลยเขาจะพูดบทของเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะหาแล้วเขาพูดเองด้วยเขาไม่ได้หันหน้ามาหาเราด้วยนะคะเขาแบบใช่ไหมอ๋อรีอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอ่ะตัวผมเองอ่ะเวลาผมซ้อมบทอ่ะมันเป็นภาษาอีสานผมก็ต้องไปนั่งใกล้ๆคนที่เป็นภาษาอีสานแต่ผมมันไม่ได้บอกเขาผมก็อาไปนั่งใกล้ๆแล้วลองพูดก่อนพูดให้เขาว่าปกติแล้วถ้าผมพูดเพี้ยนน่ะคนที่เป็นคนอีสานเขาจะเฮ้ยฮะเอ้ยอันนี้เพี้ยนอันนี้อะไรแต่ออลี่เขานั่งนั่งเฉยๆเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดคือสำเนียงมันถูกแล้วแล้วเขาอ่ะทุกวันนี้ถามอีสานเขาเบาน้ำเลยนะคะแม่นบอกลองถามดูมือเศร้ามากจังไดมือเศร้าขี่มอเตอร์ไซค์มากน่าเห็นไหมคะคือเขาสามารถที่จะตอบโต้ได้เลยตอนนี้เขาเป็นคนอีสานไปแล้ว 100% ในกองถ่ายนะพี่เกลือจริงๆทีมงานสวัสดิการตากล้องชอบไปอีสานเยอะมากทำไมไม่ไปว่าข้างๆเขาทำไมต้องมาว่าข้างๆออลี่ผมไปนั่งพูดกับตากล้องมาแล้วเขาก็ไล่ผมเฮ้ยไปเล่นที่อื่นทำงานถ่ายหัวอะไรเนี่ยโฟกัสไม่ติดแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อเราก็เลยต้องมาปรึกษาเขาแทนจริงๆไม่ได้คิดอะไรจริงๆคือมองพี่ติมองพี่ไม่คิดไม่คิดก็พูดไม่คิดก็พูดไม่คิดไม่ใช่มาแบบรีบเบี่ยงเบนประเด็นอะไรอย่างงี้คิดมั้ยเอาเค้าไปออกกําลังกายก่อนมั้ยเค้าดูอ่ะคือ energy เค้าเยอะมากเลยคิดมั้ยคือผมไม่ได้คิดที่ผมไม่พูดให้เค้าบ่อยเพราะว่าตอนแรกอ่ะตากล้องเค้าไล่ผมแล้วแต่เวลาผมไปพูดข้างออลี่ออลี่จะลุกเดินหนีแล้วพอยเป็นคนภาคไหนภาคเหนือครับภาคเหนือเป็นคนเหนือคนจังหวัดไหนคนเชียงใหม่ครับอ๋อคนเชียงใหม่ตอนนี้คิดว่าเราพูดภาษาอีสานได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วผมว่าเอาจริงๆนะผมประมาณ70-80% ให้ตัวเองนะก็คือเรื่องภาษาอีสานนะถ้าใครพูดภาษาอีสานเราสามารถฟังได้เลยฟังได้เลยแล้วผมเวลาใครพูดภาษาอีสานอย่างเงี้ยอย่างผมเจอพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนอีสานอ่ะผมใจผมอยากเข้าไปคุยกับเขาไปฝึกภาษาด้วยใช่ครับแล้วภาษาอีสานเป็นภาษาที่น่ารักมากแล้วเวลาเราคุยกันเองแล้วใช้ภาษาอีสานคุยกับคนอีสานเขาจะรู้สึกว่าเป็นคนบ้านเดียวกันมันได้ฟิลมันได้ฟิลเขาก็จะแบบโอ้ยแบบใจดีกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่งงมากพอพูดภาษาอีสานเยอะๆในละครเนี่ยพอพี่ธงชัยประสงค์สติเพิ่มบทพูดภาษาเหนือเป็นภาษาบ้านเราแท้ๆพูดไม่ได้ลืมพอพูดอีสานไปเรื่อยๆอ่ะเรากลับไปพูดเหนือไม่ได้แล้วเพราะว่าเหมือนคนละสำเนียงเหมือนพอเราพูดมันจะมีคำพูดที่คล้ายกันอย่างบะแม่นบะแมนอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเราจะพยายามจะไม่พูดภาษาเหนือเพื่อที่จะให้พูดภาษาอีสานชัดแต่แอคเซนต์มันไม่เหมือนกันคือหมายถึงว่าสำเนียงมันไม่เหมือนกันใช่อย่างอีสานถ้าบะแม่นคือยังไงบะแมนบะแมนถ้าเหนือบะแม่นกินข้าวกินเข่าถ้าภาษาอีสานกินข้าวกินข้าวอีสานกินเข่ากินข้าวเหนือกินข้าวมันแบบนิดเดียวเองเนาะใช่งงพอบอกว่าเนี่ยพอยได้มาออกกับออลี่นะออลี่ทำอะไรได้บ้างพอยแนะนำบางอย่างว่าให้ออลี่ทำอย่างนี้ในรายการให้ทำอะไรฮะทำอะไรคะให้ทำอะไรฮะคุณพูดมาคุณพูดกับทีมงานผมคุณพูดอะไรเขาเป็นคนเซ็กซ์แอปเพียลสูงมากแล้วไงเขายั่วเก่งมากผมก็เลยบอกว่ามันมีฉากในละครเขายั่วผมเผื่อคนดูเขาจะดูไม่ทันอยากให้มาดูในรายการอีกทีนึงคือพอยพูดอย่างเงี้ยเขาบอกว่าในละครเนี่ยดาด้าต้องไปยั่วผู้กองเทพไทยแล้วผู้กองเทพไทยอ่ะต้องไม่สนแต่เขาอย่าบอกว่าจริงตัวจริงเขาอ่ะสนมากเวลาออลี่ยั่วผมพูดตอนไหนเอาไม่เชื่อคุณผู้ชมเอางี้ออลี่ลองยั่วแบบในละครแต่คุณต้องไม่สนใจนะใช่ค่ะในเรื่องคุณต้องไม่สนใจอุ๊ยผู้กองคะผู้กองพอดีว่าน้องน่ะอยากสิชวนผู้กองไปกินข้าวเพื่อเป็นการตอบแทนนะคะผู้กองไปกับน้องได้บ่คะพอดีว่าผมติดธุระนะคะผู้กองว่าเป็นยังดอกค่ะน้องดาดาเกรงใจค่ะท่านจังซันน้องดาดานอนบ่หลับนะคะบ่เป็นยังค่ะมาดิผู้กองเพชรไทยต้องไม่สนต้องไม่สนผู้กองเพชรไทยต้องผักมันมี2คาแรคเตอร์อ๋อเหรอคือในนั้นผู้กองเทพไทยก็จะเป็นแบบตอนแรกแต่ถ้าเป็นลุงฟ้าชัยภูมิก็คือจะปั้มเลยไม่แต่นั่นไม่ใช่ลุงฟ้านั่นคือพอยต์เลยเมื่อกี้นั่นคือพอยต์เลยแล้วท่าทางเมื่อกี้แหมใจพี่หายเวฟเลยอ่ะโหหนักหน่วงเหลือเกินพี่ไปดีมาว่าออลี่จะเลือกคบกับคนที่เลี้ยงหมาเท่านั้นจริงหรือเปล่าจริงค่ะทำไมฮะคือหนูเนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงหมา
มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วความใฝ่ฝันของหนูคืออยากเอาหมามานอนในบ้านแล้วนี่คือความฝันความใฝ่ฝันความฝันคืออยากหมานอนอยากเอาหมามานอนในบ้านก็เอาหมาเข้ามานอนในบ้านสิลูกใช่แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่กับยายหนูคือใช่แม่ด่ามันเปื้อนมันเปื้อนตอนเด็กแม่กับยายหนูยังสาวหนูไม่สามารถที่จะต้านทานแรงเสียดทานนั้นได้หนูก็เลยต้องบอกยอมไปทุกวันนี้ฝันหนูเป็นจริงแล้วค่ะหนูสามารถเอาหมามานอนในบ้านได้ใช่ค่ะก็คือเป็นคนรักหมามากใช่เพราะว่าแม่กับยายหนูเขาก็แก่แล้วตามอายุเราก็สามารถที่จะต้านทานแรงเสียดทานเขาได้เราก็เลยเอาหมามานอนในบ้านได้ใช่และซึ่งทุกวันนี้ก็คือหมาที่มานอนอยู่ข้างแม่กับยายนั่นแหละใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาหนูไปกองอ่ะหนูเจอแนทอย่างงี้ใช่ไหมหมาเขาชื่อนูนินหนูไม่เรียกแนทนะหนูเรียกว่าหนูนินหนูนินน่ารักจะตายหนูจะเรียกอย่างเงี้ยแล้วแนทก็จะแบบใครเอ้ยหมาฉันชื่อนูนินนี่นะอ้าออลี่เขาก็จะหันมาคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบอ้าใครมุกอย่างเงี้ยนางเอาหมาจรจัดมาเลี้ยงเหมือนกันนางก็รับหมามาเลี้ยงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็รู้สึกเหมือนคุยกันถูกคอเราคุยกันถูกคออย่างทอยอย่างเงี้ยเราก็คุยกันถูกคอว่าโอ้เล่นมีหมาเราก็จะแบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างพลอยเลี้ยงแมวนะครบได้เหรอคนเนี้ยครบได้เพราะว่ามีสิ่งที่เหมือนกันค่ะคือแมวที่เขาเอามาเลี้ยงเนี่ยเป็นแมวจรเหมือนกันโอ้ประการละแมวนะคะเฮ้ยจริงเหรอนี่ใช่ๆแต่ก่อนเนี่ยพลอยเป็นคนกลัวแมวมากเขาเคยไปบ้านผมไปเล่นที่บ้านผมเพราะกลัวแมวทุกคนก็เลยแกล้งตอนนั้นมีหนูนามีจูเนียร์มีโดมเอาแมวอ่ะไปกระโจนใส่พอยแล้วพอยก็วิ่งแบบว่าเสียสติเลยอ่ะแล้วคุณไปรับเลี้ยงแมวได้ยังไงเมื่อไหร่อ่ะก่อนแมวมันไวเลยกลัวมากพี่เกลือแกล้งแต่พอหลังจากพี่เกลือแกล้งอ่ะผมก็เลยว่าไปดูแมวตอนนั้นมันมีงานที่ห้างนึงเราก็อยากแกล้งแมวบ้างเห็นแมวมันเคยแกล้งเราไงปรากฏแมวทุกตัวมันแฝ่ขู่กลับมาหาหมดเลยมีตัวนึงมันไม่ขู่กลับมันคงป่วยแหละตอนนั้นออกมาก็รักษาเยอะอยู่พอมันไม่ขู่กลับก็เลยเอากลับมาเลี้ยงอ๋อถูกชะตาว่ามันไม่ขู่กลับเอากลับมาเลี้ยงตอนแรกก็กลัวแหละครับพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาตอนนี้มีอยู่5ตัวแล้วเห็นบอกไม่ได้เลี้ยงไว้ที่บ้านก็ไปฝากดูแลเลี้ยงอีกทีนึงใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าบ้านทำมา3ปียังไม่เสร็จตะเทียมคุณทำคฤหาสน์เหรอ3ปีเนี่ยคุณทำคฤหาสน์หรือเปล่าไม่ทาวน์โฮมปกติเลยทาวน์โฮมทำ3ปีใช่ครับทำไมทำนานขนาดนั้นก็ปีนึงให้ผู้รับเหมาไปทำที่อื่นก่อนคือให้เขาไปทำที่อื่นก่อนให้นอนบ้านเราตื่นเช้ามาเขาก็แปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันใส่เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเขาก็อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปแล้วเขาต้องเดินไปออกขับรถไปทำงานด้านนอกโหเหงื่อที่ใครกลับบ้านมาโหฝุ่นเต็มตัวเลยอาบนงอาบน้ำบ้านเรานอนแล้วทำงานบ้านเราตอนกี่โมงไม่ได้ทำเลยทั้งปีไม่ตอนนั้นน่ะผมผู้รับเหมามาที่บ้านคุณเหมือนจะมาทำงานที่บ้านคุณทำงานให้บ้านคุณแต่ปรากฏว่าเขามาอยู่อาศัยผมเป็นคนใจดีมากผมซื้อแบบผมสังสรรค์ให้กับผู้รับเหมาเลยผมซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้ออะไรอย่างเงี้ยดูแลเขาอีกดูแลทุกวันเหล้าวันละเบียร์หนึ่งลังอ่ะตอนหนึ่งวันกับเขาเลยแล้วทำไมต้องทำดีขนาดนั้นน่ะผมพ่อสอนมาตอนเด็กพ่อบอกว่าเฮ้ยพลอยถ้าลูกเป็นคนดีกับใครนะเขาจะดีกับลูกไอ้เราก็คิดว่าเขาจะดีกับเราไงปรากฏโอ้โหเขาดีจริงชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆเลยอ่ะค่าน้ำก็ไม่ได้เสียค่าไฟก็ไม่ได้เสียที่พักก็ไม่ได้เสียคุยมาอยู่ปีนึงเลยเหรอพายปีนึงครับประมาณปีนึงแล้วก็พอตอนแรกเราไม่รู้เขาคิดว่าเราแบบเขาทำบ้านเราไปเรื่อยๆแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอยุ่งทำละครเยอะไม่ค่อยได้เข้าไปเช็คครับพอเข้าไปเช็คทีนึงปุ๊บเฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่าไม่แตกต่างยังไม่คืบหน้ามันคืบหน้าบางทีคืบหน้าอิดมา 3-4 ก้อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนั้นไม่ได้เรียกว่าคืบหรอกเรียกว่าค่อนๆเอาเบอร์มาสิไอ้เจ้าเดียวที่ทำบ้านพี่แล้วมั้งพี่ว่าโอ้ไม่แล้วก็คือเขาก็คือไม่คืบหน้าเลยแล้วก็เปลี่ยนก็ไม่คืบหน้าครับแล้วอย่างงี้คุณทำบ้านแล้วแมวไม่อยู่ก็ต้องไปฝากเลี้ยงมันก็ต้องเสียตังค์เยอะเหมือนกันนะพอเสียไปเยอะมั้ยจริงๆหมอเขาคิดตัวนึง1วันน่ะ300บาทแล้วเลี้ยงมาเท่าไหร่5ตัววันละ300วันละ300 300คูณ5คูณ5ก็คือ1,500วันละ1,500เดือนเดียวคือ30วันแล้วฝากไว้ปีนึงปีนิดนี่แหละครับตอนนี้แต่หมอเขาใจดีมากหมอเขาคิดแค่ตัวเดียวเขาคิดแค่ตัวเดียวตัวเดียวแต่รับเลี้ยงให้5ตัวใช่ครับเพราะว่าเขาเห็นว่าเรารับเลี้ยงแมวจรจัดกลัวแมวก็เลยลองเลี้ยงแมวดูก็เลยชอบเลี้ยงแมวไป5ตัวเคยคิดจะรับเลี้ยงตุ๊กแกมั้ยฮะเออเขาเป็นไรเขาหันถามเขาสิเขาหันทำไมคุณหันมองทำไมคุณชอบเหรอเหงื่อแตกแล้วเคยไหมเคยคิดจะรับเลี้ยงตุ๊กแกไม่คิดครับโอ้ยผมหลอนว่ะหลอนเลยว่ะ
ผมขอมานั่งติดกำแพงได้ไหมแต่ตุ๊กแกมันอร่อยนะตุ๊กแกอร่อยนะหนูเคยกินตุ๊กแกฮะหนูเคยกินตุ๊กแกเขาหัวเราะคนอิ่มเลยนะชอบอ่ะชอบออลลี่มากเลยอ่ะคุณไปกินได้ไงอ่ะเอาไปย่างค่ะน้องอ่ะอยู่แถวตู้เสื้อผ้าแล้วน้องก็ตัวใหญ่มากใหญ่เท่าเกือบเข้าแขนคุณเรียกตุ๊กแกว่าน้องน้องตัวใหญ่คุณกินเขากินเขาเพราะว่าเขาแบบตัวใหญ่แล้วคุณเลยกินเงี้ยเหรอเราก็เลยกินค่ะแม่แล้วใครทำเอามาทำเป็นคุณน้าข้างบ้านค่ะเขาทำให้คุณน้าเดี๋ยวโทษนะคุณให้เหตุผลในการกินตุ๊กแกเพราะว่ามันตัวใหญ่น้องตัวใหญ่ก็เลยกินไปค่ะเพราะคือถ้ามันตัวเล็กอ่ะมันกินไม่ได้ยังไม่มีเนื้อแต่ถ้าตัวเท่านี้กินได้แล้วก่อนเราตอนที่กรรมวิธีคือเราถลกหนังเขาออกไม่น่ากลัวแล้วแล้วหนูกินจริงๆแล้วมันอร่อยไหมรสชาติเหมือนอะไรตุ๊กแกเป็นไงตุ๊กแกรสชาติเหมือนแคบหมูที่เป็นมันๆที่เป็นเนื้อค่ะแต่เพียงปลาทอดหนังปลาไหมแต่มันจะไม่ได้กรอบแบบนั้น texture มันจะแบบว่า มีความแบบเคี้ยวง่ายกรอบกรอบกรอบยกระดับตุ๊กแกอร่อยค่ะอร่อยเหรออร่อยค่ะถึงว่าเขาถึงขายกินกันเนาะตุ๊กแกใช่ค่ะย่างเอาไปย่างเหลืองๆเลยคือน้ำลายแล้วพ่อหิวยังไม่เคยกินเดี๋ยววันหลังถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็น่าจะลองดูเหมือนกันได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ออลลี่เคยเข้าใจผิดพอยต์และเคยด่ารับหลังมาแล้วด้วยจริงป่ะคือไม่ได้ด่าค่ะไม่ได้ด่ารับหลังแค่อุทานบนรถยนต์อ๋ออุทานว่าใช่แต่เห็นว่าอุทานเป็นภาษาอีสานยาวมากเลยยาวนิดนึงค่ะแม่อย่างเช่นอะไรคะโอ้ยบักปอบักขาดเลยเนี่ยคือยังไงไปทำไมไปอุทานในรถยนต์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากที่ว่าหนูเคยขับมอไซค์มาก่อนใช่ไหมคะสมัยแบบเป็นสาวน่ารักขับมอไซค์ไปโรงเรียนอะไรเงี้ยชอบจริตนางไม่เอาจริงนะถ้าไม่รักกับผักหงายท้องเลยแล้วเราอ่ะเวลาเราขับรถยนต์เราจะแบบชอบมองบุคลากรรอบๆตัวเราบุคลากรสับเขานี่แบบยกระดับบ้านเราได้เยอะมากเลยคือเวลาขับรถยนต์เนี่ยชอบมองบุคลากรรอบตัวใช่เพราะว่าเราคืออะไรทำไมบุคลากรเป็นห่วงเขาเป็นห่วงด้วยความที่เราอ่ะเหมือนฝนตกอย่างเงี้ยเราจะไม่ขับเร็วเลยนะเพราะเรากลัวไปโดนเขาเพราะเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมคะว่าเจอบุคลากรมาปาดหน้าปาดหน้าแล้วแบบว่าบางทีน้ำฝนมานู่นนี่เขาก็จะอุบัติเหตุได้ใช่ทีนี้มันจะมีรถยนต์เอ้ยรถมอเตอร์ไซคันนึงวันหนูไปถ่ายละครคันใหญ่นิดนึงแล้วคนขับก็สูงมากแต่ตอนนั้นยังไม่ดัดหล่อนตอนนั้นยังเป็นผมตรงอยู่แล้วหนูเขาขับแบบชิปรถเขาคันใหญ่นะคะแล้วเขาไปเร็วมากรีบมากแล้วหนูก็แบบตกใจแทนเขาเพราะว่าเขาแซงเร็วมากแล้วรถยนต์ยังขี่ไม่เร็วเท่าเขาอะค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจึงอุทานว่าโอ้ยบักพังเลยว่าญาติได้ติดรถบักย่างไรอะน่ะเขาไปยังตัดเอาเข้าไปยังตัดเราโมโหมากแม่รู้สึกว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วมันเก็บกันเราก็อุทานนานกว่านั้นจนแบบรถเขาอ่ะมันห่างไปจากสายตาแล้วเรามองไม่เห็นก็เป็นระยะเวลานานอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้เดี๋ยวเขาเลิกคุยกับเราตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะเสร็จปั๊บหนูก็เลยแบบอ่ะก็ปกติไปทำงานอะไรเงี้ยจอดรถลงมากำลังจะเดินไปแต่งหน้ามันจะมีรถคันนั้นอยู่เลยใกล้เต็นท์ที่เราแต่งหน้าเลยคุ้นๆแล้วนึกในใจอย่าเดินเข้าไปใกล้มันใช่เลยค่ะทุกอย่างทุกสิ่งแล้วพี่พลอยก็เดินมาพอดีเลยแล้วหนูก็แบบพี่พลอยก็ขับรถไว้แท้หนูร้องไห้อย่างนี้เพราะว่าหนูตกใจค่ะแม่ตลกเนาะเป็นคนตลกเนาะใช่ปะมันมันแล้วพี่พลอยก็ทำหน้าแบบหรอพี่ขับเร็วหรออะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเรานินทาแต่เราร้อนตัวค่ะแม่เราก็เลยพูดว่าพี่พลอยคือขับรถไว้แท้ให้ไว้บอกยางแห้งไว้ขับสวิตสวัสดบอกยางหักเราก็พูดให้เขาฟังแค่นี้แต่จริงๆเขาไม่รู้ว่าเราว่าเขาแบบนี้เขาเพิ่งมารู้วันนี้แล้วค่ะอะไรอย่างนั้นไปรู้สึกยังไงบ้างครับกับความในใจของออลลี่วันนั้นรถมันติดครับแล้วมันก็ต้องซอกแซกนิดนึงตอนนั้นไปถ่ายละครตื่นสายแล้วรถมันติดยาวมากผมก็เลยซอกแซกนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นรถออลลี่ถ้าเป็นรถออลลี่นี่ผมขับนำขบวนให้แล้วเปิดไฟขอทางขับนำขบวนให้ไปถึงแต่ตอนนำเนี่ยคือล้อหลังเขาอยู่บนรถเรานะอันนั้นออลลี่ชนผมแล้วนะแม่เราฟังสัมภาษณ์แต่ละคำที่ออกมาจากทั้งคู่นะพอๆกันเขาถึงไปกันได้เขาถึงซีกันนะฮะกับละครเรื่องบอดี้การ์ดหมอลำซึ่งเรตติ้งดีมากเลยครับเย็นนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงคือเรารู้แล้วแหละว่าดาด้าเนี่ยไม่ได้ซื่ออย่างที่คิดแล้วร้ายแน่ๆใช่ค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องมาลุ้นกันค่ะว่า
ดาด้าเนี่ยจะจัดการกับพิษสมัยแม่ของผู้กองเทพไทยได้หรือไม่กำลังเข้มข้นเลยค่ะเขาจะเล่นแม่เราเลยนะพ่อเราจะเล่นแม่เขาแล้วยังไงยังไม่พอเออต้องมาลุ้นอีกว่าพ่อเอ๊ะระเบียบวาทศิลป์เออจะไปช่วยแม่ผมยังไงเออคือในเรื่องและความตื่นเต้นคือโหผู้กองจะไปช่วยนางเอกยังไงมีหลายเรื่องมากครับใช่ฉะนั้นรับรองเข้มข้นแน่นอนนะฮะอย่าลืมติดตามบรรยากาศหมอลำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะฮะโดยเฉพาะคืนนี้นะฮะรับรองเรื่องราวเข้มข้นแน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณน้องพลอยกับน้องออลลี่มากนะครับขอบคุณครับและวันนี้เราจะเมาสนั่นวงการบันเทิงไปกับน้องอุ้มกระเจิญกีเห็นบอกว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรฟ้าแลบเลยนะฟ้าแลบฟ้าแลบแป๊บแป๊บใส่บวกแก๊ปแล้วก็เดินกุ๊บกับทำบุญนอนแต่ได้หนอแล้วพ่อไม่ใช่แลบแลบแลบลุงคะกลับห้องไกลภาพได้เลยค่ะคือด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นเมื่อกี้พี่เกิดเกิดมาแล้วใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องราวแบบฟ้าแลบแป๊บแป๊บเพราะอะไรช่วงนี้ฝนตกเกี่ยวข้องด้วยแล้วพอพูดถึงเรื่องฟ้าแลบอ่ะมันเป็นคำที่เทียบเคียงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทันหันดาราเขาก็เจอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกระทันหันเหมือนกันแล้วบางเรื่องก็เป็นบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าอุ๊ยพูดได้เหรอคะพูดออกจากปากตัวเองด้วยเหรอคะอุ๊ยอุ๊ยวันนี้แซ่บอ้าวแซ่บแน่นอนเอาแซ่บเกริ่นมานิดนึงก่อนละกันอยากจะรู้ว่าเรื่องราวฟ้าแลบนี้เคยเกิดขึ้นกับใครแล้วเป็นเรื่องราวยังไงบ้างเราไปดูค่ะคือคบกับแฟนคนแรกอ่ะมา4ปีก็อยู่ในโรงเรียนเดียวกันเพื่อนของพี่สาวซึ่งเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยเดินมาหาแล้วบอกว่าเฮ้ยแกเลิกกับแฟนแกแล้วหรอวะอะไรเงี้ยไม่พี่ยังเป็นแฟนกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบแกแต่ว่าแบบเขาเดินมากับคนอื่นเลยนี่คือแบบมือสั่นแบบเหมือนช็อกว่าแบบเฮ้ยเป็นไปได้ไงสมมติว่าชื่อเอเราเลิกกันนะและเอก็หันมาแล้วเอก็พูดว่าได้แล้วก็แบบเลิกกว่านั่นแหละเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกว่าแบบโหฟ้าแลบมันเจ็บนะประมาณ5ปีที่แล้วมั้งครับฝนตกครั้งใหญ่เลยครับในกรุงเทพแล้วมันเป็นวันที่ผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับพอดีแล้วในรถเรามันจะมีทั้งเหล็กและทองเหลืองขี่ไปก็กลัวเหล็กและทองเหลืองน้ำมันท่วมแล้วรถมันติดกันเต็มไปหมดครับเราก็เลยต้องไปลงไปช่วยพี่ๆจราจรนะฮะช่วยกันโบกรถอะไรเงี้ยทั้งคืนจากที่จะเครียดอ่ะกลายเป็นแบบได้รอยยิ้มก็เลยกลายเป็นวันที่ดีวันนึงเคยไปที่สวิตค่ะแล้วก็พาสปอร์ตหายในคืนก่อนวันปีใหม่ก็คือหายที่ไหนก็ไม่รู้ในนี้เรามีแพลนที่ต้องไปประเทศอื่นๆด้วยอีกประมาณสัก3ประเทศค่ะซึ่งถ้าเกิดมันหายแพลนทุกอย่างก็จะล่มเราก็ไม่รู้ทำยังไงก็เลยตัดสินใจไปสถานีตำรวจค่ะสถานีตำรวจในสนามบินก็เลยเดินไปบอกเขาแล้วก็เอารูปพาสปอร์ตให้ดูแล้วเขาก็แบบยื่นมาให้เราแฮปปี้นิวเยียร์เมื่อคืนได้คือแบบฟ้าแลบคือแบบร้องไห้เลยตอนนั้นล่าสุดเลยค่ะก็คือไปเล่นคอนเสิร์ตกับคุณโอ๊ตที่จริงต้องเป็นคอนเสิร์ตคู่กันแต่คุณโอ๊ตเนี่ยตรวจโควิดประมาณสัก 4-5 โมงค่ะพบว่าตัวเองเป็นโควิดซึ่งเราจะเล่นตอน 3 ทุ่มและเราเล่นที่พัทยาทีนี้ต้องเรียกวงค่ะฟ้าแลบแม่แบบสุดๆอ่ะแบบวิ่งมาพัทยาภายในเวลาชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงไม่เกินแล้วก็ต้องมาสแตนบายเพื่อเล่นเลยเล่นคนเดียวเลยค่ะลุยคนเดียวเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณโอ๊ตมาคนอื่นไม่มานะคะใช่ค่ะพี่โอ้ยเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องราวที่เวลาเราอยู่ข้างหน้ากล้องเนาะคำว่า The Show Must Go On อ่ะจริงคนไม่รู้เลยนะว่าข้างหลังเกิดอะไรขึ้นบ้างอ่ะถูกต้องเอาอย่างไอ้เรื่องฟ้าแลบโควิดนี่ก็ล่าสุดก็คอนเสิร์ตตันไฟตันไงใช่ที่อยู่ดีๆนนทนนท์น่ะต้องมาขึ้นฟ้าแลบเลยแทนใครขึ้นแทนเจชื่ออะไรนะน้องบิวกิ้นบิวกิ้นพอบิวกิ้นก็เจอตัวเจอสองขีดเหมือนกันก็ต้องขึ้นคอนเสิร์ตแทนเลยก็แลบนะนี่วันนี้ฉันก็แลบนะฉันก็ฟ้าแลบนะฟ้าแลบเรื่องงานนะเรื่องงานคุยกันล่าสุดขำมากพี่จะพูดว่าอะไรตอนนี้มีหน้าที่อะไรนะฉันเป็นมือวางอันดับหนึ่งแทนสองขีดหลายอันแล้วจะบอกเลยแป๊บแป๊บเอ้ยว่างทันไหมทันวิ่งงานกระจายเกิดได้แล้วที่อยู่ในตำแหน่งนี้เราอย่าเป็นเจ้าหญิงแห่งวงการสองขีดก็พอไม่เอาถือว่ายังปลอดภัยอยู่ไงยังปลอดภัยเป็นมือวางแทนแต่จริงเรื่องฟ้าแลบทุกคนต้องเจอบทอภิพี่เกลือมีเรื่องฟ้าแลบนะฟ้าแลบไม่มันมีมันจะเจอชีวิตแบบบางไม่ดีไม่คาดฝันอยู่ตลอดเวลาใช่ของหนูนี่เจอทุกช่วงเลยนะเป็นหนี้ฟ้าแลบได้เข้าวงการฟ้าแลบท้องฟ้าแลบพ่อขับรถหนีพ่อขับรถหนีปล่อยไว้ในจตูฟ้าแลบอะไรวะน่ะพ่อลืมประตูรถตู้อัตโนมัติเวลาเสียงปิดมันดังตึ๊ด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 แกละอันน่ะฉันเปิดขึ้นไปแล้วฉันลืมของฉันเดินกลับไปแต่ฉันปิดประตูรถไงแล้วพ่อได้ยินเสียงตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแกละพ่อขับไปเลยฉันแต่นะเธ
ือโทรศัพท์มือถืออยู่ในรถฉันใช้โทรศัพท์ของจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มโทรหาแฟนแต่พ่อจำเบอร์พ่อไม่ได้ให้แฟนโทรหาพ่ออีกทีพ่อรับโทรศัพท์ขับรถอยู่พ่อชมพู่ครับชมพู่กำลังกลับบ้านพ่อขับรถอยู่แค่นี้น่าอันตรายตุ๊ดตุ๊ดโทรสามีโทรอีกทีได้ไหมพ่อไม่มาเขาก็พ่อบอกหนูอยู่ในรถหนูอยู่ในรถเลยหนูอยู่สตูแล้วพ่อบอกพ่อใหม่พ่อครับผู้ครับผู้อยู่ในรถนี่ไงพ่อขับรถอยู่พ่อหันไปมองก่อนว่าผู้อยู่หรือเปล่าพ่อหันไปมันไปไหนวะน่ะจะขึ้นทางด่วนอยู่แล้วฉันชอบเรื่องนี้มากเรื่องที่แบบเป็นหนึ่งในใจอะไรไปแล้วนึกถึงจะพูดถึงเรื่องนี้พ่อก็มีภารกิจที่มุ่งมั่นว่าฉันต้องขับรถพาลูกไปถึงที่หมายให้ปลอดภัยสมัยก่อนขับรถเก๋งอยู่ก็ไปหมุนเปิดวิทยุอ่ะหมุนเขาก็ขับไปเขาไม่มองเขาหมุนอยู่ตั้งนานไอเราก็มองพ่อทำไรถามพ่อทำไรอ่ะพ่อเปลี่ยนคลื่นอะไรนั่นที่จุบุรีเหนื่อยใจจริงดีนะไม่พลาดแล้วในรถนี่คือเจ้าหญิงแห่งวงการแทนคน2ขีดแต่เรื่องแล้วฟ้าแลบต่อไปมันเป็นเรื่อง2ขีดเหมือนกันอุ๊ยอะไรอ่ะแล้วไม่ใช่2ขีด ATK ด้วยเฮ้ยเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในวงการบันเทิงนี้ที่คุณไม่คิดว่าเขาจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนั่นคือเรื่องของตั้มวราวุธอยากจะรู้ว่าฟ้าแลบยังไงไปดูค่ะผู้หญิงทองครับตอนนั้นผมอายุ25เลยวันเกิดมาได้ 2-3 วันแฟนก็ถือใบรับรองแพทย์มาเลยเขียนมาเลยว่าตั้งครรภ์ได้2เดือนแล้วก็โทรหาแม่แม่ก็ร้องไห้แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเกิดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกับพ่อแล้วคุยกับแม่ของผู้หญิงด้วยมันเหมือนโลกทั้งโลกอ่ะมันช้าไปหมดเลยเว้ยตอนนั้นเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยมองห้องที่ตัวเองอยู่ไปรอบๆว่าตอนนี้เรายังอยู่คอนโดอยู่เลยจัดการวางแผนถ่ายคลิปแรกไว้นะคลิปแรกนะพ่อกับแม่นะนี่นะผมมันจะต้องออกไปสังสรรค์วันเกิดเพื่อนก็มาแบบเฮ้ยตรวจอีกรอบไม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปตรวจกันในห้องน้ำออกมา Happy Birthday to you เขาหลอกไงครับเพื่อนเพื่อนผมหลอกหมดเลยทุกคนอําหมดว่าแฟนท้องเตรียมกันไว้หมดแล้วเป็นไงฟ้าแลบทิพย์ฟ้าแลบทิพย์อุ้ยจำหอนะโอ้ยใช่แล้วเราต้องนึกถึงผู้ร่วมขบวนการอ่ะมีแม่ด้วยเนี่ยประเด็นโอ้โหไม่เป็นไรนะลูกอ่ะแม่ตั้มโชคดีนะที่เป็นฟ้าแลบทิพย์อ่ะจะเป็นเรื่องจริงขึ้นมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะแต่แน่นอนชีวิตทุกคนมันก็ต้องเจอเรื่องฟ้าแลบทั้งนั้นแหละฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือตั้งสตินะฮะที่จะรับมือกับปัญหาแต่อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะให้ลูกกับทั่วบ้านทั่วเมืองคือความสนุกของละครเรื่องวิวาฟ้าแลบคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เรื่องราวก็กำลังแซ่บอยู่เลยคือด้วยความที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยเขาไปฉลองวันคล้ายวันเกิดกันสองคนประเด็นคือไม่ได้สนใจว่าพ่อก็จัดงานวันเกิดให้ที่บ้านแล้วถ้าเกิดไปฉลองกันแบบราบรื่นก็ไม่มีปัญหานี่ดันเจอโจรอีกพ่อจะว่ายังไงล่ะลูกสาวเขาไปลำบากเพราะฉะนั้นติดตามชมได้นะคะกับละครเรื่องวิวาฟ้าแลบคืนนี้2ทุ่ม20นาทีค่ะวันนี้ขอบคุณน้องอุ้มมากนะครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะแอปพลิเคชันที่รวมคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31รวมทั้งผู้จัดชั้นนำมากมายฮะและอัปเดตใหม่ทุกวันด้วยและคุณยังสามารถดูทีวีสดๆแบบออนไลน์จากช่องวัน31ได้ด้วยตลอดวันเลยนะฮะแอปพลิเคชันวันนี้นั่นเองโหลดฟรีดูฟรี